อมรินทร์ทีวีแต่ฉันแค่กลั้นน้ำตาทำไมจะไม่ต้องการที่พักในยามอ่อนล้าแต่คนอย่างฉันใครจะสงสารใครจะรู้ข้างในมันเป็นอย่างไรทุกเรื่องที่ผ่านยังฝังอยู่ในหัวใจสร้างเรื่องโกหกแล้วพูดต่อหน้าคนอื่นแบบนั้นที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องจริงพี่ว่าอย่าไปสนใจเลยต่อให้ความจริงเป็นยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราพี่ชาติก็คงจะรู้ตัวแล้วแหละว่าไม่ควรที่จะไปเกลือกพวกของสกปรกอย่างเธอขอโทษแทนปลางทองด้วยนะผมจะหย่ากับเขาได้เลยที่สุดผมไม่อยากให้ใครเรียกคุณว่าเมียน้อยแทนที่คุณจะมาหาเรื่องฉันเนี่ยคุณควรจะขอบคุณมากกว่าที่ฉันเมตตาไม่แย่งผัวคุณคิดจะลองดีกับฉันนั่นหรอสนับสนุนโดยยุคนี้กินอะไรก็ต้องโพสต์ Nature Gift Black Coffee ประโยชน์เพียบจากวิตามินและเกลือแร่จบปัญหารอบบ้านด้วยเคมีพันจาก TOA Full Moon Bra by Vienna บรารู้ใจสาวอกใหญ่ฮัลโหลโมมอร์นิ่งค่ะพี่ชาติพี่ชาติตื่นหรือยังคะตื่นแล้วจ้ะมีอะไรเหรอโทรมาแต่เช้าเลยโมเคยอ่านบทความมานะคะในทางจิตวิทยาคู่รักที่ได้คุยกันตอนเช้าของทุกๆวันความสัมพันธ์ของเราก็จะได้ยืนยาวนะคะคู่รักค่ะอย่าลืมนัดของเราเย็นนี้นะคะเจอกันนะคะพี่ชาติจ้ะโอ้โหไงครับนี่เจอไอ้โมโทรปลุกเข้าไปแต่เช้าตาสว่างคงไม่ต้องกินกาแฟแล้วมั้งนี่ไม่มีอะไรที่แกไม่รู้เลยใช่ไหมก็ไม่ใช่เพราะว่าฉันอยากจะรู้หรอกนะแต่ว่าแกเข้าใจหน่อยเหอะว่าไอ้โมเนี่ยมันเล่าให้ฉันฟังทุกเรื่องรวมถึงเรื่องที่แกขยับความสัมพันธ์กับมันแล้วด้วยขยับความสัมพันธ์อ้าวหรือไม่ใช่เหรอก็คงนั้นมั้งเอ้าก็แกเป็นคนเคยว่าฉันเองไม่ใช่หรอว่าฉันไม่ยอมชัดเจนกับน้องแกสักทีไม่ใช่ว่าฉันไม่พอใจแต่ไอ้โมเนี่ยมันก็น้องสาวฉันยังไงฉันก็ต้องเป็นห่วงมันอยู่ดีนั่นแหละฉันแค่อยากจะมั่นใจเท่านั้นน่ะว่าแกแน่ใจแล้วจริงๆก็ถ้าบอกแกตรงๆนะในฐานะที่แกเป็นเพื่อนฉันฉันต้องบอกว่าฉันไม่แน่ใจหรอกเพราะว่าถ้าจะคบโมเป็นแฟนฉันก็ต้องใช้เวลาศึกษาเขามากขึ้นแต่ในฐานะที่แกเป็นพี่ชายของโมฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่ทำให้น้องสาวแกเสียใจแล้วคุณพัพลาแกตัดใจจากเขาได้จริงๆแล้วใช่ไหมฉันกับเขาไม่ได้มีอะไรกัน
ก็ดีเพราะว่าฉันได้ข่าวมาว่าคุณพับพลากำลังจะแต่งงานน่ะแกว่าไงนะไอ้โมมันบอกว่าคุณพับพลากำลังจะแต่งงานกับนายนิวาสนั่นแต่ฉันก็ไม่รู้นะว่านี่มันข่าวลือหรือข่าวจริงก็ใช่อ่ะสิบ้านนั้นน่ะอะไรก็ไม่รู้ปล่อยข่าวจนว่อนไปหมดเวลานี้นะฉันไปงานที่ไหนก็มีแต่คนถามถึงเรื่องนี้โอ๊ยฉันไม่รู้จะทำไงฉันก็เออไปอย่างนั้นแหละความจริงทางเราก็ยังไม่ได้ตอบตกลงอะไรคุณก็ไม่น่าไปตอบรับอะไรเขาเนี่ยอ่ะไม่ตอบรับไม่ตอบรับแล้วให้ฉันทำไงฮะฉันมันคนมีสังคมนะฉันไม่ได้จำศีลอยู่กับบ้านเหมือนคุณนี่เอาเป็นว่าถ้าไม่ช่วยแก้ปัญหาก็ไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์เงียบๆไปเลยพ่อแม่จะนิวาสเหมือนกันอะไรก็ไม่รู้โทรหาฉันยิกๆๆๆเลยจะนัดคุยให้ได้ฉันก็คิดเหมือนกันนะสงสัยคงจะต้องไปคุยให้มันจบๆรู้แล้วรู้รอดไปหนูยืนยันคำเดิมนะคะว่าหนูไม่แต่งค่ะนี่ฉันเบื่อแล้วเกินนะฉันเบื่อที่จะคุยกับแกแล้วนางลูกพลับแล้วคุณแม่คิดว่าหนูไม่เบื่อหรือไงคะที่ต้องมาเถียงกับคุณแม่แบบนี้เอาเถอะค่ะคุณแม่คุณแม่จะคุยกับใครจะอะไรยังไงจะจัดงานแต่งงานให้มันใหญ่โตขนาดไหนก็แล้วแต่เลยค่ะแต่เจ้าสาวเนี่ยไม่ใช่หนูแน่นอนแล้วแกจะลอยหน้าลอยตาให้เรื่องมันเฉาโชอย่างเงี้ยเหรอฮะหนูไม่แคร์ค่ะแต่ฉันแคร์นี่พูดกันดีๆนะอย่ามีเรื่องกันได้ไหมเอาหน้าคุณพ่อคะหนูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะขี้เกียจคุยเรื่องไอ้สัตว์ถ้าแกไม่แต่งฉันจะถอนทุนออกจากบริษัทของแกคุณแม่เอาสิถ้าแกคิดว่าแกปีกกล้าขาแข็งก็เอาเลยแกทำอะไรถ้าไม่แคร์หน้าตาฉันก็ทำไปเลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าไม่มีฉันแกจะไปรอดไหมเอาเลยค่ะคุณแม่เพราะว่าถ้ายังไงหนูได้งานจากคุณชุมสายบริษัทหนูยังไงก็อยู่รอดหนูเองก็ไม่ต้องมาง้อคุณแม่เหมือนกันนางพัดนางพัดนางคุณเห็นไหมเห็นไหมว่าลูกคนมันเนรคุณขนาดไหนหนูมันพูดกับฉันสิได้ยินหรือเปล่าไม่เห็นมันแสบไปยังไงนะคนเนี้ยเมื่อวานก็ตัดเยื่อใยผมซะรุนแรงเลยกลางคืนก็ไลน์มายั่วผมอีกผมยังงอนคุณไม่หายฉันโทรมาคุยกับคุณเรื่องงานน่ะคุณอย่าแกล้งฉันสิลืมไปแล้วเหรอคะว่าวันนี้เรานัดกันไว้อ่ะไม่ลืมหรอกแค่อยากให้งอก็นี่ไงคะฉันกำลังงอคุณอยู่นี่ไงคุณอยากให้ฉันทำอะไรล่ะฉันทำให้คุณได้หมดทุกอย่างเลยนะแม่คุณนี่แล้วฉันจะตัดเยื่อใยจากคุณได้ยังไงล่ะในเมื่อบริษัทของฉันจะอยู่รอดได้อ่ะก็มีแต่คุณเท่านั้นล่ะแค่นี้ผมก็พอใจละไม่ต้องห่วงนะยังไงผมก็ช่วยคุณอยู่ละคุณก็รู้นี่ว่าคุณมีความสำคัญสำหรับผมขนาดไหนแต่คุณก็อย่าลืมนะว่าผมก็มีความสำคัญสำหรับคุณเหมือนกันได้ค่ะเจอกันเย็นนี้นะคะฉันน่ะจะทำให้ดีที่สุดกระป๋าคุณแน่ใจนะว่าคุณพร้อมอ่ะพร้อมสิคะทำไมจะไม่พร้อมล่ะก็เรานัดกันแล้วไม่ใช่หรอใช่แต่ผมเห็นว่าช่วงนี้ชีวิตคุณมีปัญหาผมโอเคนะถ้าคุณจะขอเลื่อนไม่ต้องห่วงนะคะการที่ชีวิตฉันมันมีปัญหามันก็ไม่เป็นผลกระทบต่อเรื่องงานฉันอยู่ดีคุณเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งมากนะขนาดชีวิตเจอแต่เรื่องหนักๆคุณยังทำงานได้ตรงกันข้ามนะคะยิ่งฉันเจอเรื่องแบบนี้ฉันยิ่งต้องทำงานให้ดีค่ะขออนุญาตค่ะเข้ามาจ้ะไฟล์พรีเซนต์ที่คุณพะพาให้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะโอเค
ขอบใจมากนะจ๊ะนี่แล้วสุบรรณเหรอจ๊ะเขาโทรมาบอกว่าลาป่วยนะคะอะไรนะแต่วันนี้เรามีนัดประชุมกับคุณชงสายนะนั่นน่ะสิคะไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่าอะค่ะแต่คุณพับครับคือผมเป็นห่วงว่าคุณจะพี่รู้นะว่าเธอเป็นห่วงพี่แต่เธอก็ไม่จำเป็นต้องมาสนใจเรื่องของพี่ทำงานของเธอไปเถอะพี่จ้างให้เธอมาทำงานไม่ได้จ้างให้มาเป็นห่วงเรารู้จักกันสนิทสนมกันได้รู้จักเรื่องส่วนตัวกันได้แต่อย่าลืมสิว่าเธอเป็นลูกน้องของพี่เพราะฉะนั้นอย่ามาก้าวก่ายเรื่องของพี่เข้าใจใช่ไหมผมขอโทษครับครับคุณพับไงจ๊ะไม่สบายเหรอเมื่อเช้าผมก็ปวดหัวนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วคุณพลับมีอะไรหรือเปล่าครับโถพี่คงใช้งานเธอหนักไปสินะพี่ขอโทษด้วยนะจ๊ะพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะคุณพลับจะโทรตามให้ผมกลับไปทำงานเหรอครับพี่ไม่ใจดำขนาดนั้นหรอกนะก็ลูกน้องคนโปรดป่วยเนี่ยพี่ก็เป็นห่วงแต่ก็นะเป็นผู้ชายอกสามศอกเนี่ยทำไมอ่อนแอง่ายอย่างนี้ก็ไม่รู้คนเรามันก็ป่วยได้ทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครแข็งแรงไปตลอดหรอกเรื่องเมื่อวานน่ะพี่ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะจ๊ะที่พี่พูดจากับเธอรุนแรงไปอ่ะสุบรรณพี่ไม่มีเจตนาที่ทำให้เธอต้องเสียใจเลยนะไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ได้โกรธอะไรคุณพับหรอกครับถ้าได้ยินอย่างเงี้ยพี่ก็สบายใจแล้วล่ะแต่พี่จะไปพรีเซนต์งานกับคุณชุมสายได้ยังไงล่ะถ้าเธอป่วยอยู่แบบเนี้ยแต่ผมทำงานในส่วนของผมเรียบร้อยแล้วนะครับถึงไม่มีผมคุณพรับก็พรีเซนต์ได้อยู่แล้วแต่พี่ก็จะมั่นใจมากกว่านะถ้ามีเธออยู่ข้างๆอ่ะไม่หรอกครับผมไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นอย่าคิดแบบนี้สิสุบรรณพี่เองอ่ะก็ไม่ได้เก่งมาจากไหนหรอกนะและพี่ก็ไม่สามารถทำให้บริษัทของพี่อ่ะเติบโตได้หรอกถ้าพี่ไม่มีลูกน้องที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ไว้ใจได้อย่างเธอน่ะความจริงอ่ะพี่อยากให้เธออ่ะไปประชุมงานกับพี่เย็นนี้มากเลยนะแต่ก็เอาเถอะถ้าเธอไม่สบายเนี่ยก็พักผ่อนอยู่บ้านแล้วกันเนาะหายไวๆนะจ๊ะเดี๋ยวครับคุณครับคือไม่เป็นไรครับผมดีขึ้นแล้วเดี๋ยวไว้ผมจะรีบไปนะครับพอดีรถติดนิดหน่อยสงสัยว่าคนบางคนจะหายป่วยทันเวลาพอดีนะจ๊ะโถพี่นึกว่าเธอจะมาไม่ทันเวลาซะแล้วอะไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำให้ดีที่สุดเนาะครับฝากด้วยนะจ๊ะพี่ป๋าครับใช่ครับขอบใจจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ
สิครับโทษทีนะที่ทำให้รอวันนี้คุณพระปลากับทีมจะมานำเสนอแนวทางที่อาจจะน่าสนใจค่ะงั้นดิฉันขออนุญาตแนะนำตัวเลยนะคะดิฉันพัฒนาชัดอมรกุลค่ะจากบริษัท PP Consulting นะคะและนี่ก็ลูกทีมของดิฉันเองนะคะสุบันแล้วก็กันหาค่ะสวัสดีครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมมากันครบแล้วนะเริ่มเลยแล้วกันพี่ขอจะสั่นเดี๋ยวก่อนค่ะในฐานะที่ดิฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทดิฉันขออนุญาตเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะเผื่อบางทีว่าฉันจะช่วยตัดสินใจอะไรได้บ้างงั้นเชิญคุณปานพอครับขอบคุณค่ะแข่งใจเกี่ยวกับคุณครับพราว่าเหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเราหรือเปล่าคุณล้ำเส้นผมเกินไปแล้วนะฉันก็อดทนกับคุณมามากแล้ว